วันนี้คุณจะได้เห็นสิ่งที่แปลกใหม่สุดแล้วภาพที่เห็นนี้ตาจะไม่มีทางจับมันได้ชีวิตพวกมึงจะไม่เคยเห็นอย่างนี้ชีวิตกูก็ไม่เคยเห็นกล้องตัวนี้บนโลกใบนี้มีอยู่กี่ตัว3ตัวเท่านั้นครับผมกล้องตัวละ60กว่าล้านบาทเยี่ยกระจอกว่ะก่อนตัวหน้ามึงคือแบบสุดยอดของมนต์หัวหัวคนละคนสวัสดีครับไม่ไหวไม่ไหวคุณผู้ชมทางบ้านเหรอป๊อปสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับป๊อปปี้ครับวันนี้เราก็กลับมาเป็นเวเดิมนะครับผมบอกว่าเป็นเวที่เรียกว่ากระแสตอบรับเรียกว่าสุดๆแล้วกระแสตอบรับดีสุดๆมากเฮียสุดๆครับ ด่ายันพ่อด่ายันแม่เลย นะครับผมแต่ว่าวันนี้มันมีความอลังการเราต้องบอกด้วยว่าช่วงนี้มันคลิปเรตติ้งตกปลามันเริ่มที่จะล่วงแล้วครับเราต้องหาเวใหม่ถ้าเกิดว่าเราทำเหมือนเดิมเราได้ผลลัพธ์เดิมๆคิดสิคิดถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆอย่างแรกเลยตอนนี้เปิดตัวรายการอลังการก่อนมา 20th Century Fox มาแค่อินโทรก็กินขาดแล้วแล้วเวที่เราจะกลับมานะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์รายการที่ทุกคนหลงไหลและหลงรักนะครับผมวันนี้เรามาเจอกันกับรายการ The Man Lab นี่แหละครับก็ทุกคนรีเควสกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เลยจัดให้ขอให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งขอให้ปิดรายการนี้อย่างถาวรนะครับไม่คือจริงๆแล้วเรายังมีเทปที่ถ่ายแล้วไม่ได้ออนนะใช่แต่ว่าเราไม่กล้าออนแล้วกลัวกระแสนะครับผมครับผมกระแสช่วงนี้ค่อนข้างแรงแต่วันนี้เราไม่เอาแมสหลับกลับมาไม่ได้เพราะว่ามันคือหนึ่งในความใฝ่ฝันของพี่ใช่เช่นเดียวกันสมัยก่อนที่พี่เริ่มดู YouTube ใหม่ๆเนี่ยหนึ่งในคลิปที่พี่ดูบ่อยก็คือจากยูทูบเบอร์อเมริกัน2คนชื่อว่า The Slow Mo Guy นะครับผมคือเขาจะเอากล้องสโลโมชั่นเนี่ยมาถ่ายทํานะครับก็พูดนี้ก่อนว่ากล้องที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยถ่ายสโลโมชั่นได้แต่มันไม่สามารถที่จะเข้าถึงระดับกล้องมืออาชีพได้ใช่อันนี้คือซูเปอร์สโลว์แล้วซูเปอร์สโลว์เนี่ยมันเป็นมิติใหม่เป็นภาพใหม่ซึ่งโลกใบนี้แทบจะไม่เคยเห็นเลยไม่สามารถเห็นได้เลยด้วยตาเปล่ามันแตกต่างเหมือนกับว่าฟ้ากับดินเหมือนกับโลกใต้น้ำเลยมันคืออีกโลกนึงเลยพอพี่เห็นปั๊บเฮ้ยกูได้คอนเทนต์ใหม่แล้วป๊อปสั่งซื้อกล้องสโลโมชั่นได้เลยผมก็เข้าอินเทอร์เน็ตเลยซื้อเลยฮะโทรหาอาจารย์ด้วยจำได้โทรหาอาจารย์เลยเข้าลงเท่าไหร่ใช่ในไทยไม่มีขายไม่เป็นไรสั่งในเมืองนอกกูตีเลยเก่งๆเลย 200,000 บาทสุดยอดแล้วมือ2 2ล้านบาทมือ2โปรเจกต์ซุปเปอร์โซลของเราก็เลยได้ปิดไปนะครับผมโดยบริบูรณ์ครับแต่เดชะบุญอยู่มาวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเห็นนกตัวหนึ่งตอกอยู่มาวันหนึ่งครับก็ได้รับสายจากพี่จีนครับผมนี่พี่จีนคือคนนี้พี่จีนมาเข้าไปหน่อยเชิญเลยครับพี่จีนพี่จีนหน่อยครับพี่จีนเตี้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไม่ใช่พี่จีนใหญ่พี่ก็ได้ติดต่อมาบอกว่าเขาได้กล้องที่เราใฝ่ฝันมาแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นตัวแทนเอเชียด้วยแต่กล้องที่พี่จีนได้มาเนี่ยนอกเหนือจากตัวที่ต้องการแล้วยังมีตัวที่เป็นที่สุดตัวหนึ่งของโลกด้วยพี่จีนเอามือกุมเดี๋ยวดูไม่ดีครับผมครับผมครับผมไว้ข้างหลังก็ได้ครับไว้ครับกุมรูตูดเอาไว้น่าจะโอเคกว่าครับผมกล้องตัวนี้คือกล้องแฟนทอมใช่ไหมใช่ครับเป็นแฟนทอมครับแฟนทอมแฟนทอมออนิกกล้องดีเหรอกล้องแฟนทอมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่แฟนทอมออนิกใช่ครับช่วยบอกหน่อยครับว่ากล้องตัวนี้บนโลกใบนี้มีอยู่กี่ตัวมีอยู่3ตัวเท่านั้นครับผมตอนนี้ครับผมแล้วก็มีเรนทัลพาร์ทเนอร์อยู่แค่4ที่ในโลกนะครับผมแปดเรนทัลพาร์ทเนอร์ด้วยใช่ครับเราเป็นเรนทัลพาร์ทเนอร์ที่3ของเขาทางบ้านจะเข้าใจไหมเรนทัลพาร์ทเนอร์เนี่ยเอาภาษาคนเป็นภาษาคนก็คือเป็นตัวแทนเช่าแทนเช่าใช่ครับคือต้องพูดนี่ก่อนว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันมีแค่3ตัวในโลกนะครับมันแพงมากๆตัวละ2ล้านบาทเหรียญเหรียญครับกล้องตัวละ60กว่าล้านบาทกล้องตัวละ60กว่าล้านบาทมันเลยมีแค่3ตัวในโลกนี้ไม่มีขายคุณอยากซื้อคุณก็ซื้อไม่ได้ภาพที่เห็นนี้ตาจะไม่มีทางจับมันได้มันสามารถจับซุปเปอร์สโลว์ได้ในระดับที่วันนี้คุณจะได้เห็นสิ่งที่แปลกใหม่สุดแล้วชีวิตพวกมึงจะไม่เคยเห็นอย่างนี้ชีวิตกูก็ไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เขาส่งมาให้เมืองไทยเพื่อให้ลูกค้าลองดูแล้วถ้าใครอยากจะใช้งานกล้องตัวนี้คุณซื้อไม่ได้คุณต้องเช่าเท่านั้นรอคิวทุกประเทศทั่วโลกต้องต่อคิวส่งมาให้กับทางบริษัทพี่จีนใช่ครับผมแล้วก็คุณก็จะส่งทีมไปใช้ถ่ายทำอ่ะโม้กันมาเยอะแล้วเสียเวลาเรามาลองดูดีกว่าว่าวันนี้
อุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยมันพิเศษยังไงแล้วเราจะมาถ่ายทำอะไรกันบ้างได้ครับผมพาครับพาทัวร์นะครับพาทัวร์หน่อยได้ครับผมอ่ะมาดูก่อนว่าอันนี้คือซุปเปอร์สโลว์ช้าแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คืองานที่จีนได้ถ่ายทำมาใช่ไหมอันนี้ยิงอะไรคุณพ่อถ่ายแล้วก็อ๋อเนี่ยผมแม่นี่คือเห็นลูกปืนของลูกซองเลยใช่มั้ยใช่ครับนี่ไงที่พี่อยากได้โหยันแม่เราน่าจะไปสนามมาวันก่อนใช่ครับ ใช่ครับพี่เข้าไปแล้วคนที่ยิงเป็นแชมป์ซีเกมเหรียญทองครับผมโอเคครับหยุดนี้เลยโอ้โหโอ้โหอันนี้กี่เฟรมต่ออันนี้12,000ครับหมื่นแล้วแต่ช็อตครับช็อตมันจะแวรี่กันแล้วโอ้โหอันนี้ประมาณ6,000ขาย 2K ปัดแล้วมันโค้งขโมยคนได้ไหมไม่ต้องถ่ายแล้วเราขโมยเลยนะเดี๋ยวพี่เทสจะขโมยครับเดี๋ยวพี่เทสได้เลยของพี่เลยเป็นของพี่เองเลยแล้วจัดให้เอาดูนะครับโอ้นี่เป็นคอลเลคชั่นที่เรามีโอ้โหเจ๋งว่ะกูจะเลิกเก็บรองเท้าแล้วมาเก็บเลนนี่ไหมตัวนี้เลนนี้ก็คือที่สุดของบริษัทเราเป็นตัวนี้ครับไปเข้าสี่หลักตัวละ14,000ครับ14,000ตัวละครับมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้พี่บอกเลยต้องมูด้วยครับต้องมีใจรักต้องมีบริษัทด้วยครับต้องใจรักนี่ไลก้าเพราะคุณพ่อเขาเป็นช่างภาพคุณพ่อพี่สันพ่อผมคือเปิ้ลอยู่เหมือนเขาเป็นช่างภาพระดับประเทศใช่แล้วเขาก็เก็บมาตลอดเริ่มจากกล้องตัวเดียวแล้วก็ค่อยๆขยายโอ้นี่คือมีต้องมีเก็บอุณหภูมิมีเก็บความชื้นอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่ครับผมเย็บแม่ทั้งหมดห้องนี่เท่าไหร่โอ้น่ามี30-40ครับพี่30-40บาทเหรอหมื่นครับไม่ใช่ครับพี่ล้านแหมโอ้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเขาเป็นแอนลาสจริงมันเป็นเลนเก่าแล้วแต่ว่ามันสักยากมากแล้วเราก็เพิ่งได้มา3ตัวใหญ่ตัวนึงมาห้องเก็บเลนใช่ครับเลนนี่ก็คือนักร้องเกาหลีที่ดังมากในยุคนั้นนั่นเรนครับพี Virtual Run รอบเก็บตกสำหรับแฟน Marvel ที่พลาดไม่ต้องเสียใจวิ่งสะสมระยะทางวิ่งครบ30กิโลเมตรรับไปเลยเหรียญพินสุดเท่และเสื้อ Limited Edition Avenger สูตรลิขสิทธิ์แท้จาก Marvel ลงทะเบียนได้ที่ www.snimvirtualrun.com สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2563แล้ววิ่งสะสมระยะทางตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2563สอบถามรายละเอียดได้ที่ @snimคุณพ่อสวัสดีครับอันนี้ไม่ใช่พ่อหรอคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับแซวนะครับคุณพ่อสวัสดีครับตอนทำอะไรอยู่นะครับคุณพ่อครับนี่กำลังถ่ายเทสต้องถ่ายสปีดซูเปอร์ไฮสปีดตัวนี้คือตัวที่บอกว่ามี3ตัวในโลกเหรอครับใช่ครับไม่มีขายเช่าอย่างเดียวโอ้โหมี3ตัววนไปวนมาอยู่นี่ก็คือเวลาเขาเช่าสมมติผมอยากทำหนังโฆษณานี้ชาวเขาจะส่งมาจากอเมริกาและทีมของคุณพ่อก็จะมาซัพพอร์ตในการถ่ายทำที่เมืองไทยใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่คือเป็นตัวแทนทั่วเอเชียแล้วคิวเช่าเนี่ยเขาเช่ากันคิดยังไงครับคุณพ่อวันละแสนบาทบอดี้อย่างเดียวแล้วมันต้องขาดอะไรมันรวมต้องมีเลนมีทีมมีอะไรเงี้ยรวมแบบเสร็จสมมติว่าผมอยากจะถ่ายงานโฆษณาวันนึงเอาทีมงานเลนตัวกล้องเนี่ยมันต้องอยู่ที่สักเท่าไหร่แล้วแต่เลยว่าเราถ่ายเส้นใหญ่ขนาดไหนแสนห้าอะไรเงี้ยสองแสนห้าประมาณ average 2,500 ถึง 3,000 แล้วแต่เข้าใจเลยทำไมคุณพ่อถึงได้รวยขนาดนี้หากำไรเกินตัวครับคุณผู้ชมพ่อเก่งไงพ่อเก่งมีประสบการณ์ไม่ใช่หากำไรเกินตัวเหรอเดี๋ยวพี่บูมดูกล้องเขาถ่ายก่อนแล้วดูกล้องเราครับผมนี่คือกล้องของเราครับนี่กล้องทีมคนหัวครัวครับผมน็อตพังยังไม่มีตังค์ซื้อครับผมเอาเทปมาพันแทนคุณพ่อก็คืออยากใช้เงินครับผมเรียกว่าไม่มีเงินจะใช้ดีกว่าคุณพ่อของพ่อนี่คือคนที่หลงไหลเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับจะเน้นเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอเลยแล้วคุณพ่อภาพเคลื่อนไหวเสน่ห์ของมันคืออะไรครับก็มันสามารถแคปเจอร์อารมณ์ความสวยงามต่างๆครับโด
แล้วกล้องตัวนี้ต้องบอกอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าซุปเปอร์สโลเบิร์นนี้เนี่ยมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยมันเป็นโลกที่ตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะนำเสนอให้มนุษย์เห็นได้นี่อาจจะเป็นครั้งแรกๆในโลกนะครับที่เราจะเห็นสโลโมชั่นความคมชัดเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำการทดลองเดี๋ยวนะครับครับผมของเราเตรียมอะไรมาปั๊บมีลูกบอลมีพวกนี้ได้หมดครับเทสได้หมดเลยไฟมีเลยบอลเฟี้ยงใส่หน้าได้ครับถุงยางก็อัดหน้าได้ครับงั้นเอาบอลอัดหน้าก่อนดีกว่าครับผมบอลอัดหน้าป่ะอ้าวอิงเตรียมตัวเอากล้องมาบอลฉากบอลอัดหน้าอิงเอากล้องมาตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล้องไฮสปีดมากครับเวลาอัดต้องแรงต้องแบบตาแคปเจอร์ไม่ได้ครับมันต้องแรงมากได้ไม่มีปัญหาครับพ่อไม่ใช่ญาติผมครับเราจะเตรียมแผนกพยาบาลไหมฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องครับอิงเหงื่อตรงนี้คือร้อนเหรออ่ามีโอ้โหแรงขนาดนี้พี่ร้อนมากเลยพี่ฮะเอาหน้าจะเบอร์เกิดเกิด 4,800 เฟรมแล้วกันนะฮะ4,800คุณพ่อแนะนำเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้คุณพ่ออย่าเกรงใจอย่าเกรงใจเราเอาเพื่อรายการเราเพื่อคอนเทนต์ป๋าขอเอาบอลเข้าไปดูหน่อยได้มั้ยโอเคครับทำบอลมาขอเต็มที่คุณพ่อครับโซโซเองอย่าไปกลัวลูกบอลเบาไปพ่อเบาไปพ่อพูดอะไรกับกระบี้ผมเห็นของฝรั่งพ่อคือหน้าเขาตรงเลยนะแล้วปากเบี้ยวตาเขาไปทุกอย่างไปหมดเลยก็ตรงแก้มเดี๋ยวผมโยนเองขออีกทีเองเอาเพื่อคอนเทนต์นะเอาเลยพี่เอาเลยเอฟครับเอาละพักพวกไปต่อสปีดนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเอาเลยนะต่อนิดเดียวครับโอเคไปไดน้องรักตาแดงเลยน้องรักตาแดงเพราะว่าแสงเพื่อแตกตาไปหมดแล้วตาแดงเพราะแสงมันแรงอ้าวมาปั๊บมาใครจะตบหน้าผมนี่เลยอริมึงแขนตัวด้วยสงสารน่ะได้แบบพูดพูดดีกับไม่เอาด้วยโอ้พี่ภูมิหนักกว่ามึงอ่ะกูเชื่อเลยดูมือเขาสิอ่ะงั้นกูตบได้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวส้มจะยั้งมือแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะกูไม่ยั้งแน่รักเท่าไหร่ตกรักเท่าไหร่ตกเท่านั้นโอ้ยโอ้ยอ้าวนั่งเลยนั่งเลยถือไม้ไหมเห็นน้ำกระเด็นด้วยด้านไหนด้านไหนดีด้านไหนก็ได้ผมมือขวาจะแรงกว่าไม่ตับหน้าไม่ตับโอ้ล็อกฟันกูจะล็อกตัวนิ่งๆต้องปล่อยปากล็อกตัวนิ่งๆปล่อยปากสบายใช่ฉีดน้ำพี่ภูมิระวังมือเป็นแผลพี่ภูมิระวังตัวนะไปหยดเยอะ
ชั่นไหนขอคุณโดนตบสักทีดิเอ้ยโอเคครับเหมือนได้แก้ไหมเหมือนได้แก้แค่อยากมีภาพตัวเองโดนตบหน้าบ้างเอาเลยครับอ้าวใครตบเอ้ป๊อปอ่ะเอาน้ำเครื่องไหมเบาๆไม่เอาเบาเอาแรงๆเต็มที่10ล้านวิว2 1 2 1 10ล้านวิวมะไม่ได้เกิน 30,000 ไลค์คลิปนี้นี่มีเครื่องนะโอ้ยหน้าหล่อๆกูเนี่ยเต็มที่แล้วปั๊บอย่ากลัวกันนะโทษนะครับพี่บุ๋มมือระวังมือมันจะปัดวันนี้เออน้องครับโอเคโอเคไเบาไปตลกอ่ะตลกแล้วตกแบบตลกอ่ะเทสต่อไปของเราคืออะไรครับคือนี่ครับถุงยางครับใส่น้ำอันนี้คือถุงยางของป๊อปปี้นะครับซ้าย49นะครับผมใช่หรือเปล่าคืออีกหนึ่งอย่างที่มันมีความน่ามหัศจรรย์ก็คือการเคลื่อนไหวของน้ำในระบบซูเปอร์สโลโมชั่นทุกโมเลกุลน้ำคุณจะสามารถเห็นได้เลยว่ามันเคลื่อนไหวยังไงตาเปล่าโลกใบนี้ไม่เคยเห็นดีกว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันเป็นฟรอนเทียร์ใหม่เอาแล้วใส่น้ำไปใส่น้ำดิเดี๋ยวไปใส่น้ำก่อนถุงยางใส่น้ำก่อนมันจะแตกป่ะมันไม่แตกป่ะอาจจะหล่นพื้นอาจจะแตกแต่มันจะไม่หน้าไม่แตกอ๋อไม่แตกมันจะได้หน้าแบบอาจจะต้องแบบแรงอ่ะมันมีความยืดหยุ่นเข้ามาในหน้าเลยฮะใช่เข้ามาแล้วหน้ามันจะยู่ๆอ่ะหน้ามันยู่จริงเหรอวะไม่รู้เหมือนกันเรามาดูวิทยาศาสตร์ตาจับไม่ได้อยู่แล้วส่วนยายก็จับไม่ได้คนละตาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ก่อนหน้านี้ก็ไปไม่ถึงเพราะนั้นถือว่าเราเห็นวิทยาศาสตร์ในองศาใหม่ในมิติใหม่ดูเขาดูแลกล้องการถ่ายทำเขาอย่างดีคุมถุงพลาสติกทุกอนูนแล้วดูทีมงานกูดูแลกล้องของกูไม่คุมเหี้ยอะไรเลยก็เทียมฝันก็เต็มสัตว์เด้อส่งก่อนได้เวลาตีนอ
งเสื้อลงเสื ดูวันขยายของเราแล้วพี่ดูนะอรุณเทพแล้วมาโดนหน้าพี่อ่ะไอ้ลูกเฮียนี่ผนวกกับหน้ากูเป็นคอมโบเซตคอมโบเซตคอมโบเซตถ้าเกิดสารตั้มอยู่เขาจะบอกว่ามันเป็นคอมโบเซตที่ไม่พึงประสงค์เออยิ่งถ้าเป็นหน้าพี่ตั้มเป็นไงวะเดี๋ยวไอ้ตั้มมาเล่นอ่ะเดี๋ยวลองสแตนบายหน่อยดิว่าถ้าโพสิชันจะเป็นยังไงผมจะเข้าเฟรมนะเหมือนเลยเฟรมมันดูแปลกๆอ่ะผมว่าเฟรมมันแปลกๆเนาะตอนนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับไปนะครับไปครับอยู่ในเสื้อพี่อ่ะมาจันมากครับผมสมคำล่ำลือกล้องแฟนทอมออนิกนะครับวันนี้ก็เรียกมาถึงฉากสุดท้ายแล้วตอนนี้เราจะทำอาจจะเป็นแบบโลโก้เออมึงหนาวเนี่ยหรือไงไม่เสื้อเปียกทำโลโก้ใหม่ของคนหัวครัวไปใช้กล้องซูเปอร์สโลว์นะครับก็เป็นการตัดคำว่าคนหัวครัวมาเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นโลโก้ที่แพงที่สุดในโลกในการทำถูกต้องนี่บินมาแล้วครับคนหัวครัวครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตัวปิ้นเนี่ยเอามาวางไว้บนแบ็คสีดำครับโรยกากเพชรครับแล้วก็ตบให้กากเพชรมันลอยขึ้นมาทีนี้เนี่ยกดรีเวิร์สคือย้อนหลังสิ่งที่เห็นคือละอองเพชรจะโค้งขึ้นแล้วก็มาเป็นคนหัวครัวเยเดอร์โลโก้ที่แพงที่สุดในโลก60ล้านบาทโลโก้นี้
โอเคขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณครับพ่อนี่ขอบคุณนะครับนี่ผมมีเสื้อมาให้ครับโอ้หลายตัวเลยงั้นเดี๋ยวไว้เฮาด้วยเดี๋ยวขอแจกชุดนึงให้ทางบ้านกันแล้วกันดีไหมได้เลยครับตั้งคำถามหน่อยอ่ะพี่จีตั้งคำถามหน่อยถามได้ดีครับพี่คิดไม่ทันเลย ง่ายๆกล้องตัวนี้ชื่อเต็มของมันชื่อว่าอะไรต้องเป็นยี่ห้อด้วยนะตรงตัวเลขเบอร์ต้องเป๊ะเลขโมเดลด้วยใช่ไหมเลขโมเดลด้วยครับเราได้พูดไปตอนแรกไหมพูดแล้วครับพูดครับต้องไปย้อนดูอียอดจะได้ขึ้นเราจะมีแรนดอมผู้โชคดีนะครับแจกเป็นเสื้ออะไรครับอ่ะตรงนี้มันเป็นเสื้อโลโก้เก่าครับตอนนี้เปลี่ยนโลโก้แล้วตอนนี้เราก็เป็นโลโก้เก่าของ Big Eye ครับสต็อกที่ขายไม่ออกนะครับเราก็เอาของเหลือเอามาแจกให้ทางบ้านก็เดี๋ยวเราแจกให้เป็นแบบมิกไปสักถุงนึงนะสัก 4-5 ตัวแล้วกันนะได้ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ทำพวกโปรดักชันหรือว่าอยากจะถ่ายทำโฆษณาหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้ต้องเข้ากล้องเข้าไฟติดต่อใช่ครับติดต่อเดี๋ยวเราเบอร์ติดต่อให้ข้างล่างนี้ก็เลยกันนะได้เลยครับผม Big Eye Rental House นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้นี่มิติใหม่จริงๆโลกไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นก็มีที่นี่ที่จะเป็นตัวแทนเอเชียครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูของ Big Eye ได้ทาง YouTube Big Eye เหมือนกันเรามี YouTube เหมือนกันครับผมได้ขอบคุณน้องจีนมากนะครับพี่พาเชิญเรามาร่วมสนุกด้วยเปิดประสบการณ์ใหม่มีเลยมันงี้วันหลังมาเวลาจะเป็นการแบบยิงน้ำก็เลยยิงน้ำจากไหนครับจากไหนครับพี่ปืนฉีดน้ำแล้วใกล้ๆสงกรานต์แล้วใกล้สงกรานต์พ่นน้ำแบบซุปเปอร์สโลแล้วก็เปิดบนหน้าท้องเบาๆไม่น่าจะจากสงกรานต์แล้วล่ะครับครับผมคุณพ่อขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับโอ้โหทีมงานทุกคนแบบน่ารักมากเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวข้างล่างมีเครื่องดื่มรอรับนะครับผมมีเครื่องดื่มน้ำเปล่าน้ำชาครับอะไรไปเมาข้างล่างนะไปปิดข้างล่างนะโอเคโอเคสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับครับผมครับเชิญครับทุกคนครับเชิญครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญขอพี่ของแก้วเลยนะขอบคุณมากสำหรับความสำเร็จ10ล้านวิวคลิปนี้10ล้านวิวขอ10ล้านจริงพี่หวานว่ะก็เดี๋ยวฝากโซเชียลแพลตฟอร์มเว็บไซต์ทั้งหมดเบอร์ติดต่อทั้งหมดของทางพี่จีนไว้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาเพราะว่าเป็นที่เดียวละมันไม่ได้มีแค่กล้องอย่างเดียวก็คือมีไลติ้งมีเลนครบทุกอย่างครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นการกลับมาใหม่ของแมทแล็บของเราครับผมกลับมาอลังการใช่เป็นรายการนี้ชาวบ้านด่าเละเทะเลยเมื่อไหร่ตกปลาพี่พลอยอยู่ไหนตั้มอยู่ไหนก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากที่ติดตามรายการรักทุกคนนะครับแซวกันเล่นๆอ่านทุกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขึ้น Facebook คนหัวครัวแล้วเหมือนกันมี Facebook แล้วนะใช่เดี๋ยวขึ้นให้ปั๊บเข้าไปตรงนี้ก็จะมีคลิปแบบแปลกๆที่ไม่ได้อยู่ใน YouTube เป็น Behind เป็นแบบคลิปพวกเรากันโอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณครับเชียร์ครับขอบคุณครับ See you มาเป็นแก๊งเดียวกับพวกเราพิเศษเฉพาะแฟนรายการคนหัวครัวเสื้อสนิมจอร์จแอนด์ดอลลี่ลดไปเลย 15% แอดไลน์เลยที่ LINE @สนิมยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของ DJ ภูมิเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือคนอยากลีน DJ ภูมิเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วแล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่มาร์ทแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ